สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือพืชการเกษตรนะคะในการจัดการพื้นที่นะคะอย่างจำกัดนั้นนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของการปลูกนะคะยางพารานะคะปลูกยางพารานะคะน่าจะได้ในระดับ100ต้นนะคะและก็ตรงนี้เป็นการขยายดอกไม้นะคะเป็นการขยายดอกไม้พันไม้นะคะเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ในรูปแบบต่างๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ในการปลูกพืชผักแล้วก็ขยายพืชผักนะคะดินนะคะต่างๆดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดคือปุ๋ยที่ได้จากหญ้านะคะจากหญ้าจากอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่ามีการปลูกข้าวโพดด้วยนะคะวันนี้จะเอาภาพของข้าวโพดนะมาให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมกันนะมาทานข้าวเลยวันนี้ก็เลยเห็นมีการปลูกข้าวโพดนะคะก็เลยเดี๋ยวเอาภาพข้าวโพดสวยๆมาให้ทุกคนได้ชื่นชมกันนะคะวันนี้เป็นข้าวโพดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้าวโพดกันนะคะ